ล่าสุดเกิดพายุลูกเห็บลองดูภาพหน่อยเขาบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะดอยม่อนแจ่มนะ3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ขาวโพลนไปด้วยลูกเห็บฮะไม่ใช่หิมะนะครับลองดูภาพหน่อยนี่ตะกรุงเทพร้อนมากดูสิโอ้ยแล้วขาวโพลนไปหมดเลยพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นนะหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะดอยม่อนแจ่มที่แม่ริมอมก๋อยสะเมิงแล้วก็ฮอดค่ะงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอมันร้อนจัดมาหลายวันประกอบกับหมอกควันไฟป่าที่มันลงมาโลกโซเชียลเลยพร้อมใจแชร์กันแล้วแชร์กันหลายคลิปมากเปิดไปได้เรื่อยๆเลยเพราะม่อนแจ่มค่ะมีพายุลูกเห็บตกลงมาถือว่าหนักที่สุดเห็นไหมมาขนาดนี้เลยแล้วทำให้ดอยม่อนแจ่มไฟดับตอนนี้ประสานงานน่าจะใกล้ใช้ได้แล้วรวมถึงหลายพื้นที่ด้วยชาวกรุงเทพก็ฝากความเป็นห่วงไปเพราะว่าแม้เขาจะไม่ร้อนแต่ลูกเห็บลูกใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะเสียหายอ่ะรถหลังคาบ้านโอ้โหมันต้องมีพังบ้างแหละฮะย้ำอีกที3อำเภอตอนนี้นะนะอมก๋อยสะเมิงแล้วก็ฮอดเห็นว่าแม่ริมอาจจะโดนด้วยถ้าคุณผู้ชมใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วดูเราทั้ง3คนแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกข้อมูลเข้ามาได้เพราะเห็นข้อมูลบอกว่าไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเราว่าอุบัติเหตุด้วยนะคุณผู้ชมนะThank you.